บัติเหตุนะครับเกิดขึ้นกับรถบัสนักท่องเที่ยวปรากฏว่าเบรกแตกฮะระหว่างทางจะลงเขาที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับมาดูภาพก่อนนี่ฮะมาอย่างนี้เลยขออีกรอบฮะโอ้ศาสตร์โค้งมาอย่างนี้เลยเบรกแตกใช่ไหมคะเบรกแตกฮะค่ะนี่บันทึกวินาทีไว้ได้เลยคือแตกเสร็จชนเลยฮะพอแหกโค้งมาเนี่ยเข้าอาคารพาณิชย์เลยนะครับบริเวณทางลงเขาป่าตองหลังวัดสุวรรณคีรีวงศ์อันนี้อยู่ที่ป่าตองแน่นอนอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตตำรวจภูธรกระทู้แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นรถบัสประจำทางระนองกระบี่สีส้มหมายเลขทะเบียน 10-0943 ระนองฮะไปจอดด้วยเสาไฟฟ้าใช้เสาไฟฟ้าจอดเพราะว่าชนอาคารเรียบร้อยแล้วเบรกไม่อยู่เบรกมันแตกนะฮะชนไป5คูหารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียหายไป2คันเพราะดีไม่มีผู้เสียชีวิตนะมีแต่ผู้บาดเจ็บโดนเฉียวโดนชนนิดๆหน่อยๆนะฮะก็นำส่งโรงพยาบาลกันไปไปสอบปากคำนายสมคิดมัชการคนขับรถนะฮะบอกว่าก็รับการว่าจ้างมาจากบริษัททัวร์จีนครับให้นำนักท่องเที่ยว13คนรถคันนี้นั่งกัน13คนอะนอนกันได้เลยนะฮะมาจากกระบี่จะไปขออภัยถูกแล้วมาจากกระบี่จะไปภูเก็ตนะฮะมาท่องเที่ยวระหว่างทางลงเขาเป็นทางโค้งนะคือตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ตอนลงเนี่ยรู้สึกว่าเหยียบแล้วมันหายไปเลยมันจมๆมันลึกๆแล้วก็รู้ว่าอีกทีเบรกแตกนะฮะเป็นช่วงที่อยู่ทางโค้งวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้จับภาพพอดีนะครับเจ้าที่ก็นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมว่ารู้ว่ารถเป็นอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะสอบถามไปยังเจ้าของสัมปทานรถว่ามีการตรวจสอบรถมากน้อยเพียงใดค่ะนะฮะนักท่องเที่ยวที่อยู่บนคันนั้นโอ้โหเป็นไงฮะหวาดเสียวจะใจหายใจคว่ำประสบการณ์ชีวิตนะฮะก็ยังโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะแต่ว่าข่าว